Greeting everyone สวัสดีครับพบกับผมอัปนิเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Phase Grand Order Surf NA North America ในอีเวนต์ของ Phase Zero นั่นเองนะครับหรืออีเวนต์นี้มีชื่อว่า Phase Excel Zero Order นั่นเองนะครับก็หลังจากเล่นปลดล็อกนะครับด้านมาเรื่อยๆในที่สุดมันก็มาถึงคาลิฮาร์ดนะครับหรือปราสาทของไอซ์เบิร์กแล้วนะฮะโอเคก็บทที่12นะครับมีชื่อว่า Disgusting the Holy Grail นั่นเองหรือว่าการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องจอกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงก็เราได้พันธมิตรมาแล้วนะครับนะก็เป็นเจ้าแลนด์ล็อตนั่นเองซึ่งเรามีแล้วนะครับแลนด์สล็อตเรียกแลนด์ล็อตเฉยศัตรูเป็นอาร์เชอร์ไม่มั่นใจตู้ทองหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นใครก็ช่างเราเอาตีนี้ไปตบนะครับตายเหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนเซอร์วันนิดนึงอ่ะในให้โอเคประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยเฟสซีโร่นะครับผมฉากที่12กันแล้วโหก็อยู่ในป่านอกคาริฮาร์ดเอ้ามาโต้คาริยะคาริยะอ๋อผมลืมชื่อมันไปแล้วเนี่ยแกคือมาสเตอร์ของแลนเซอร์งั้นเหรอฉันน่ะถูกขอร้องให้เป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมสงครามจอศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้แทนเขาน่ะนายคุณจะเป็นมาโต้คาริยะสินะมาสเตอร์ของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับใช่นายน่าจะทำตามที่สัญญาไว้ใช่ไหมแน่นอนอาเชอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามสำหรับเราไม่ต้องสงสัยแต่ว่าโฮกุของเซอร์วันของนายน่ะสามารถจัดการเขาได้ถ้าเกิดว่านายที่ต้องการที่จะจัดการเขาแล้วก็มันจะช่วยพวกเราได้อย่างมากเลยต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับเซอร์วันผู้ทศกัณฐ์นั่นเหรอในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครนะครับเข้ามารบกวนนายน่ะจะให้เราทำอย่างนั้นงั้นเหรอในป่าแห่งนี้เนี่ยนะถ้าจะให้เจาะจงมากกว่านั้นหน่อยก็คือในป่าลึกใกล้กับคฤหาสน์แต่ว่าในตอนเนี้ยอาเชอร์เซเบอร์แล้วก็ไรเดอร์ทั้งหมดเนี่ยได้มาอยู่ที่นี่แล้วเอ๊ะลอร์ดเอลเมลอยอย่าบอกนะคะว่าพวกนั้นทั้งหมดน่ะจะมาต่อสู้กันที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาทั้ง3คนน่ะต่างมีสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจมากกว่าการต่อสู้รบก็คือความภาคภูมิใจในฐานะราชาอ๋ออย่างนั้นเองเหรอคะแต่ว่าป่าเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองฟูยุกิพอสมควรเลยนะคะสถานที่เนี่ยเป็นที่ที่พวกไอซ์เบิร์กเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนมันมีบาเรียที่ทรงพลังอยู่ฟูฟูเอ๊ะแบบนั้นน่าจะโอเคเหรอให้เดินเข้าไปตรงๆในสถานที่ที่อันตรายแบบนั้นน่ะไม่มีปัญหาไรเดอร์น่ะได้ทำลายสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็กับดักที่เป็นแนวป้องกันหมดแล้วไม่มีเหตุผลอะไรต้องกังวลรวดเร็วว่องไวดูเหมือนว่าจะยุ่งยากเอาเรื่องเลยนะแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นล่ะฟังให้ดีนะข้างในนั้นน่ะจะมีปาร์ตี้น้ำชารอเราอยู่ไงเล่าเดี๋ยวปาร์ตี้น้ำชาเนี่ยนะโอ้มาแล้วเอ๊ะพวกเราจะมาดื่มกันเหรอคะลุงพี่ดูเสื้อที่คุณไรเดอร์ใส่สิคะแล้วก็ถังนั่นอะไรกันน่ะแล้วเจ้าแก้วที่แบบมีหูจับยาวๆนั่นมันคืออะไรกันเหรอหัวตัวฉันน่ะไม่เห็นหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แค่ได้ยินเสียงน่ะก็พอรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดเรื่องที่น่าเหลือชื่อขึ้นนี่น่ะแน่นอนไรเดอร์ดิสกันดาเองทำอะไรโอ้เป็นการเข้าขู่ที่ประหลาดนี้จริงๆเดี๋ยวใครทำเสียงนี้ตลอดนี้แย่แน่นะฮะเอ๊ะพวกนายหรือว่าพวกนายเองก็เข้าร่วมกับบทเบอร์เซอร์เกอร์ได้เหรอทำไมล่ะทำไมกันจะโจมตีเราที่นี่งั้นเหรอโอ้แม่งมาอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะเซอร์วันของโทซากะโทคิโอมิอาเชอร์อะแม่งมาอยู่กันครบเลยว่ะตู้ทองก็มาใครอนุญาตให้แกมองหน้าฉันกันฮะเจ้าหมาบ้าความอดดีของแกน่ะจะต้องชดใช้ด้วยความตายถ้าเกิดว่าพวกเขาน่ะมาเพื่อทำลายงานเลี้ยงของพวกเราแล้วก็
นั่นนะไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องต่อสู้กันกับพวกนี้ทั้งหมดเลยงั้นเหรอไม่ใครก็ตามที่บังอาจฝ่าฝืนกฎของฉันน่ะจะต้องถูกตัดสินด้วยความโกรธเกรี้ยวของตัวฉันฉันน่ะคือราชาแห่งวีรชนจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาต่อกรกับฉันทั้งนั้นแม่นายเอาบทบาทของราชาเนี่ยมาอ้างเลยงั้นเหรอแต่นั่นน่ะก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฉันจะเข้าไปยุ่งด้วยแหละนะเซเบอร์และมาสเตอร์ของเธอน่ะคงไม่มีปัญหาด้วยสินะฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันน่ะพยายามบอกพวกเขาแล้วนะว่าให้ไปจัดที่อื่นนะแต่ตราบใดที่พวกเขาไม่โจมตีพวกเราแล้วก็เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงอ่ะนะยอดเยี่ยมทีนี้เงื่อนไขในการต่อสู้ก็ครบแล้วเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่ออาเชอร์พวกเราน่ะจะแทรกแซงการต่อสู้ครั้งนี้และจัดการอาเชอร์ลงซะแอปโก้ขอคำสั่งด้วยจัดการเขาซะทำลายเขาซะเบอร์เซอร์เกอร์ว้ากันไปโอ้ยตู้ทองครับเลือดน่ารักมากลุงนี้น่าจะเปลี่ยนไปใส่ให้หมาคู่นะโอเคแต่ผมว่าก็น่าจะเหลืองอ่ะสองเทิร์นฮะลืมไม่เป็นไรน่าจะกดสกิลของชุดใส่ให้นะครับโอเคเจนดาวก่อนแล้วกันเทิร์นหน้าคริปาบเดี๋ยวก็น่าจะตายแล้วจริงๆนะมันน่าจะได้เทิร์นเดียวนะถ้าเราเปลี่ยน CE นะครับไปใส่ให้ไป CE ลุงอ่ะนะครับไปใส่ให้มาคุอันเตอร์อื้อหือเอฟเฟคมันล่อสักกระตุกเลยโอ้โหแทบตาย My Godฮึมโอเคมันดูดดาวไปหมดเลยอ่ะลาก่อนโอ้โหยังดีนะอื้อหือยังได้อยู่มีทั้งโอโหอือหือและอาหารเป็นไงเจอร่างเด็กของตัวเองบัฟด้วยโอเคเพื่อความมั่นใจนะครับโฮกุเลยแล้วกันนะฮะอยากกันนั้นเลยครับจบต้องมาโอโนเร่เลยเรียบร้อยชิราคาชิมาชิตะเนะอะโตคาตะซึเกะวะยอชิคุเดี๋ยวเอ็งได้เหรอเอ็งพูดได้เหรอโอเคอาเชอร์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 อื้อหือเควสบานโอ้ก็ไม่มีบทพูดต่อนะครับจบเลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะฮะนี่ไงเจอแล้วกำจัดโฮมูนครุสนะครับทั้งหมด30ตนนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกแอคที่13 Battle Royale นะครับโอเคงั้นรอแป๊บนึงขอไปฟาร์มก่อนนะฮะโอเคมาก็เล่นไปสักพักนึงนะครับก็มาถึงแอคที่13กันแล้ว Battle Royale นั่นเองหรือว่าการแข่งขันแบบคัดออกโอเคมาศัตรูเป็น Berserker เฮ้ยมีท่านอัลเทเรียให้ยืมด้วยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับโอเคตามนี้นะฮะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วล่ะไปเฟดเอ็กซ์เลตแหละแอคที่13ไม่เคยอ่านทันสักทีเลยหลังจากตบไปเป็นไงเหมือนหน้าขันสิ้นดีเรียบร้อยโดนลุมตบปากกิวเราไปอย่างไวพวกเราทำสำเร็จแล้วราชาแห่งวีรชนภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามจอศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4ถูกกำจัดลงแล้วเห็นไหมฉันได้แสดงเห็นแล้วนะทุกที่อดนี่เอ๊ะมาสเตอร์ของเบอร์เซอร์เกอร์แย่ละสิสัญญาณชีพจรน่ะฉันเห็นเนี่ยก็คือเขาเนี่ยกำลังจะตายเอาแย่ละพวกเราให้เขาใช้พลังเวทมนต์มากเกินไปเฮ้ยนายน่ะถ้าเกิดว่าจะตายแล้วก็ช่วยใช้เลจูน่ะปิดผนึกเบอร์เซอร์เกอร์ไว้ที
เอ๊ะเขาล้มลงแล้วแข็งใจไว้นะฟูฟูยังไม่เป็นไรค่ะเขาแค่สลบไปแต่เขายังหายใจอยู่ไม่ไอตอนนี้แหละที่เบอร์เซอร์เกอร์จะเสียการควบคุมมันกำลังจะเกิดขึ้นเซเบอร์บ้าคลั่งแล้วเข้าโจมตีเซเบอร์นะฮะอะไรกันทำไมถึงโจมตีฉันล่ะถ้านั่นแหละตามนั้นนะครับใครดูมาจะทราบเราไม่มีทางเลือกแล้วแอปโกต้องจัดการเบอร์เซอร์เกอร์ซะพวกเราเนี่ยต้องจัดการเขาเอ้าแต่ว่าเขาอยู่ข้างเดียวกันไม่ใช่เหรออยู่ข้างเดียวกับเรานะพวกเราเนี่ยจะให้เซเบอร์เนี่ยอยู่ในอันตรายไม่ได้ตอนนี้เนี่ยไม่มีอาร์เชอร์อยู่อีกต่อไปแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้ความช่วยเหลือจากเบอร์เซอร์เกอร์อีกต่อไปมันไม่ใช่การต่อสู้ที่น่ายินดีเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าผมเนี่ยคงไม่มีทางเลือกสินะนอกจากจะต่อสู้กับนักรบผู้บ้าคลั่งคนนั้นลันเซอร์ต้องใช้โฮกุของเจ้าแทงตัวเองซะไม่ใช่ยังลันเซอร์ต้องใช้โฮกุของเธอน่ะในการต่อกรกับเขาหยุดเขาให้ได้ช่วยทีเถอะเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอเคก็สู้กับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งฝั่งเราโหดกว่าแน่นอนนะฮะแลนด์ล็อตของเราโอเค2โคกูน่าจะอยู่มั้งไม่รู้สิลองดูก่อนนะครับถ้าไม่อยู่ก็ตบสดเอาแป๊บเดียวก็น่าจะตายละโอเคมาเป็นไงอยากรับรู้ความรู้สึกที่ได้ยิงแก๊ปปิ้งกันใส่ตัวเองไหมโอ้ยเบาแล้วเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้ก็น่าจะสักประมาณ 70,000 นะครับ 70,000-80,000 ประมาณนั้นนั่นไงชัดเจนโอ้ยเทิร์นหนึ่งผมเบ้งบอกวายมีชุดกัดเหลียงนะครับคือเราจะติดกันเรียกกันว่าขงเบ้งนะครับแต่ชื่อจริงของขงเบ้งเขาคือจูกัดเหลียงนะครับแล้วชื่อที่นักประวัติศาสตร์จะใช้ก็คือจูกัดเหลียงนะฮะขงเบ้งนี่เป็นเหมือนกับชื่อเล่นฉายาอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคไปดูมีเนื้อเรื่องไหมหรือว่าต้องรอปลดล็อกด่านโอเคมีเนื้อเรื่องต่อนะครับจงรับไปซะทิ่มแทงเขาก็ไปเกียร์โบไม่ใช่คล้ายๆกันนะฮะตอนนี้แหละแอปโกจัดการเขาเลยเดี๋ยวก่อนไรเดอร์เข้ามาปกป้องเบอร์เซอร์เกอร์ค่ะเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไรของนายน่ะใช่ฉันน่ะมาคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วล่ะฉันตัดสินใจว่าฉันน่ะจะเข้าร่วมกับโอ้ my god ฉันน่ะจะเข้าไปช่วยนะเข้าร่วมเป็นฝั่งเดียวกันกับนักรบผู้บ้าคลั่งอะไรกันเนอะเฮ้ยไอความคิดแบบนั้นน่ะมันมาจากไหนกันน่ะทำไมนายถึงต้องมาอยู่ข้างเขาด้วยล่ะก็มันไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรอกนะงั้นทำไมเล่าก็ไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้นี่นะฉันไม่มีทางเลือกนอกจากเลือกข้างใครสักคนแต่ฉันก็เลือกข้างของคนที่จะต่อสู้ราชาแห่งวีรชนน่ะคือเป้าหมายหลักของพวกเราตอนนี้เขาหายไปแล้วดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจที่จะหาผู้คู่ต่อสู้รายต่อไปถ้าเกิดต้องการแล้วก็ไปสู้กับเซเบอร์ซะสิไม่ได้เหรอไม่ละเจ้านักวางแผนที่ดูเจ้าเล่ห์แล้วมีคิ้วหยักคนนั้นน่ะคือศัตรูของฉันอ้าวเอาแล้ว อะไรกันนะเอ๊ะทำไมถึงต้องสู้กับฉันสู้ไปนายจะได้อะไรขึ้นมา ไม่ก็ไม่นี่นะอะไรกันวันนี้อ่ะฉันน่ะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับนายแล้วนะแล้วทำไมกันล่ะเพราะแบบนั้นหรือเปล่าก็แค่ไม่ชอบนายน่ะเหตุผลแค่นั้นแหละทำไมกันล่ะดูหน้ามันช็อกมากทำไมนะทำไมนายชอบทำอะไรที่มันแบบไม่มีเหตุผลในเวลาที่สำคัญทุกทีเลยฮะก็นะถ้าจะพูดถึงสิ่งไม่มีเหตุผลที่นี่ก็คือเจ้านักวางแผนคนนั้นยังไงล่ะเข
ขาเนี่ยไม่มีเหตุผลที่สุดแล้วล่ะไม่สมเหตุสมผลนะครับตนน่าจะเป็นเซอร์วันแปลกๆบางตนที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์และวิญญาณเมรชนการคาดการณ์ของเขาน่ะแม่นยำเกินไปจนกระทั่งน่ากลัวเขาน่ะไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีตัวตนอยู่เหนือกว่ากฎของการต่อสู้และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาน่ะพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจก็คือเขาน่ะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะขัดขวางสงครามจอศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ยังไงล่ะไม่รู้หรอกนะว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าฉันในฐานะหนึ่งในเซอร์วันที่ถูกอัญเชิญมาในการต่อสู้ครั้งนี้ใครก็ตามที่พยายามจะทำลายการต่อสู้นี้นั่นแหละเขาคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศัตรูไม่ใช่เหรอเซเบอร์แลนเซอร์ถ้าเกิดว่าพวกเธอน่ะอยากที่จะร่วมมือกับเขาเธอน่ะก็คือศัตรูของฉันเช่นกันและเพราะแบบนั้นฉันถึงได้อยู่ข้างเบอร์เซอร์เกอร์ยังไงเล่ามันง่ายดายใช่ไหมล่ะเอายังไงดีล่ะมาสเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณน่ะสั่งให้ผมจัดการเขาหลังจากเบอร์เซอร์เกอร์ผมก็จะทำนะสามารถสู้ได้ใช่ไหมพวกเราชนะใช่ไหมไม่อย่าทำแบบนั้นนะอย่าลืมสิว่าพวกเราน่ะอยู่ที่นี่เพื่ออะไรพวกเราน่ะจะไม่ให้การสูญเสียนะครับเซอร์วันเกิน4ตนเกิดขึ้นพวกเราน่ะได้กำจัดแคสเตอร์แล้วก็อาร์เชอร์ไปแล้วเช่นเดียวกันกับอ๋อแอสซัสซินก็ตายไปแล้วเหรอแสดงว่า3คนแล้วนะครับที่ถูกกำจัดไปถ้าเกิดว่าเราเป็นศัตรูกับทั้งคู่แล้วก็มันก็จะมากกว่า4ตอนนี้เบอร์เซอร์เกอร์อ่อนแอมากแล้วก็มาสเตอร์ของเขาน่ะก็อาการร่อแร่ทันทีจริงๆแล้วตัวฉันน่ะอยากที่จะนำตัวเข้าไปแล้วก็ถอยกลับไปก่อนนะคิดว่ายังไงล่ะจะเอาด้วยไหมไปซะไม่มีอะไรที่พวกเราสามารถทำได้ที่นี่แล้วต้องอย่างนี้สิศัตรูที่ฉลาดน่ะก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าจัดการง่ายแค่นั้นแหละรับมือง่ายนะครับเมื่อเบอร์เซอร์เกอร์ฟื้นพลังกลับคืนมาเมื่อไหร่พวกเราน่ะค่อยมาตัดสินกันไว้เจอกันนะโอเคก็คือเราถอยไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วค่อยมาตัดสินกันอีกทีเรื่องยุ่งยากได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมฮะเอาละดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ก็คงต้องรอไว้คราวหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงผมต้องขอตัวไปฟาร์มปลดล็อกด่านซึ่งอยู่ไหนฟ้ารับอันนี้ก่อนแล้วก็น่าจะปลดล็อกโอ้ค่าฮัสซันนะครับทั้งหมด100ต้นก็จะปลดล็อกนะครับแอคที่14 The Shadow Chasing Alice Will นะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอตัดไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมแอปอนิเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผู้ ไว้เจอกันพาร์ทหน้าเนื้อเรื่องสนุกขึ้นเรื่อยๆบ๊ายบายเจอกันครับ